วันแรกตั้งแต่ฟิตติ้งอ่ะในห้องน้ำหลังจากใส่ชุดนักเรียนก็บอกกับตัวเองว่าเอ๊หรือว่านี่จะเป็นเรื่องสุดท้ายคือผมก็รู้สึกนะว่าไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแก่แต่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มที่จะโตเกินชุดนี้ไปแล้วอ่ะมาดูแบบเฮ้ยได้เหรอแต่พี่สันก็จะคอยให้กำลังใจว่าอืมได้แหละได้โกงอายุกันทุกคนเลยเออแต่พี่เบนก็เนียนอยู่นะพี่เบนก็ดูแบบแบบเนียนเป็นแบบเด็กมัธยมได้อยู่รอดกันหมดพี่ต่อนี้รอดอยู่แล้วตัวพอขาวตัวแบบเล็กๆผมก็คล้ายๆพี่ต่อนะก็มันก็ยังน่ารักกันอยู่ให้กำลังใจกันเองเรื่องแรกนะน่าจะเรื่องแรกแล้วไม่เคยใส่เลยตอนแรกไม่ค่อยมั่นใจแต่พอไปเช็คเทปอ่ะก็ได้อยู่นะก็นั่งดูอ่ะต่อได้อยู่นะว่าไม่ได้นะเพราะตอนแรกกลัวมากว่าตัวเองจะหน้าแก่ต้องมีหน้าม้าอีกอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวค่ะแต่หนูว่าบทมันจะพาเราไปเองอ่ะถ้าเราเล่นอินเนอร์ของความเด็กมันก็น่าจะทำให้มันได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูเชื่อในฝีมือของพี่สันเนาะ